ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะก็เตือนกันแล้วว่าพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครพนมทั้งฝั่งนี้ก็คือฝั่งน้ำโขงเนี่ยนะคะจะต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือเตรียมความพร้อมเลยค่ะเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะรวมทั้งขนของขึ้นที่สูงอย่างที่บอกกันค่ะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มชาร์จแบตโทรศัพท์ให้เต็มนะคะแล้วถ้าเกิดจะคิดการประกันได้คิดอ่านอย่างอื่นได้ก็เอารถไปจอดที่สูงแบบเมื่อสักครู่นี้ก็จะดีค่ะเพราะว่าน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมระดับน้ำยังไม่สูงและยังไม่ลดนะคะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะรายงานน้ำวันที่16กันยายนวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่11เมตรเกือบจะ12เมตรแล้วนะเห็นบอกกันมาล่าสุดนะคะเกือบจะ12เมตรแล้วและระดับน้ำก็ยังไม่ลดเลยเลยนิดเดียวคุณสุวิทย์ครับปริ่มแบบบีบหัวใจแบบนี้ค่ะเตือนกันนะคะสำหรับพื้นที่การเกษตรอาจจะย้ายสิ่งของไม่ได้หมดค่ะแต่สัตว์เลี้ยงต้องย้ายนะคะสัตว์เลี้ยงหรือว่าใครที่มีบ่อเลี้ยงปลาอาจจะต้องป้องกันกันอย่างไรก็ได้ให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าณตอนนี้ทางราชการเป็นห่วงกันมากและโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่า 70,000 กว่าไร่เอาใจช่วยนะคะดิฉันเป็นลูกสาวเกษตรกรเนี่ยรู้ดีเลยน้ำมาอย่างนี้ได้แต่นั่งมองกันค่ะก็ทำให้ดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้ส่วนสะพานขาดหลายที่คุณสุวิทย์รายงานเลยค่ะสะพานข้ามแม่น้ำสงครามสะพานข้ามห้วยดินจี่สะพานข้ามห้วยเสียวน้ำเอ่อแล้วตอนนี้เข้าท่วมทางกลับรถไม่ต้องไปนะคะคือท่วมทางกลับรถสูง1เมตรหมายความว่ารถเล็กถ้าลงสะพานไปเดี๋ยวติดเลย อันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะที่พื้นที่ตำบลชัยบุรีสูง1เมตรรถผ่านไปไม่ได้ทางนั้นไม่ต้องไปเลยค่ะให้ใช้ทางอื่นเลี่ยงนะคะเจ้าหน้าที่หมวดการทางท่าอุเทนก็เอาอุปกรณ์มากั้นแล้วแหละไม่ให้รถผ่านไปแบบนี้น้ำท่วมปิดผิวการจราจรชั่วคราวค่ะส่วนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพื้นที่ต่ำในเทศบาลจังหวัดนครพนมที่ต่ำที่สุดก็คือที่ลานพญาศรีสัตนคราชอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะณตอนนี้ยังไม่ได้รับความเสียหายค่ะก็ป้องกันกันว่าไอ้ส่วนที่เสียหายก็เสียหายชาวบ้านเนี่ยดิฉันเข้าใจเลยเวลาน้ำมันจะล้นมานะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์กันมาดูเนี่ยมาดูระดับน้ำว่าจะถึงเมื่อไรอย่างไรนะคะจะได้เตรียมตัวรับมือกันเราก็พยายามรายงานและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะท่านผู้ว่าเหมือนกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านวันชัยบอกว่า4อำเภอที่ติดลำน้ำโขงนะคะบ้านแพงงี้ท่าอุเทนอำเภอเมืองและอำเภอท่าพนมรวมทั้งอำเภอศรีสงครามด้วยอาแถมไปค่ะทั้งหมดนี้ต้องฟังคำแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะ24ชั่วโมงนี้ที่จะถึงนะคะจะกลางค่ำกลางคืนยังไงต้องรับฟังกันค่ะเพราะว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนณตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะอย่างที่เห็นค่ะบางช่วงเนี่ยก็ประมาณสัก 4,000 กว่าครัวเรือนมีคนได้รับผลกระทบประมาณ 10,000 กว่าคนค่ะก็ขอให้มันไม่เป็นอย่างที่คาดแล้วกันนะขอให้น้ำเริ่มทรงๆแล้วก็ลดลงไปในที่สุดค่ะแต่ถ้ามีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนสายด่วนนี้เลยค่ะสำหรับชาวนครพนมนะคะ1784ค่ะแต่ถ้าใครอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่เลย042-511-444ค่ะส่วนคนที่ป่วยฉุกเฉินจะจับงูจับหนูจับอะไรหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงอยากจะให้เคลื่อนย้ายด่วนนะคะ1669โทรศัพท์ไปได้เลยค่ะนะครับเป้าหมายต่อไปคือจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ก็ทรงๆอยู่นะครับระวังครับ